ประธานพระวโรกาสให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฝ้ารับประธานฝ่ายพระเริกเพื่อเชิญไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการไหว้พระใหญ่ทั่วไทยจำนวน9แห่งนำความสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ประกอบด้วยวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดอินทรวิหารบางขุนพรมกรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคลแถวบุญนนทวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครวัดเจริญราชบำรุงหนองพงนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวัดวีระโชตธรรมารามอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง มูลนิธิพุทธานุสร์หน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและอารามวัดมหายานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา